Meta จ่อปลดแบน Facebook Instagram ทรัมป์ก่อนหน้านี้ Meta ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียยอดนิยม Facebook และ Instagram ได้ตัดสินใจแบนบัญชีโซเชียลมีเดียของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังเกิดเหตุการณ์บุกอาคารรัฐสภาเมื่อวันที่6มกราคม2021ซึ่งผ่านมานานกว่า2ปีแล้วค่ะด้านนิคเคลกประธานฝ่ายกิจการระดับโลกของ Meta กล่าวว่าเนื่องจากกรอบระยะเวลาการแบนบัญชีการใช้งานของโดนัลด์ทรัมป์เป็นระยะเวลา2ปีจะสิ้นสุดในเดือนมกราคม2023ทำให้ Meta ต้องประเมินความเสี่ยงของทรัมป์ว่าจะส่งผลต่อความปลอดภัยของสาธารณะอีกหรือไม่แต่การประเมินMeta เชื่อว่าความเสี่ยงดังกล่าวได้ลดลงพอสมควรแล้วดังนั้นจึงจะปลดแบนบัญชีโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook และ Instagram ของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าแม้จะมีการปลดแบนบัญชีดังกล่าวแต่ทรัมป์ก็มีแนวคิดที่จะปั้นโซเชียลมีเดียของเขาเองซึ่งมีชื่อว่า Truth Social มากกว่ารวมถึงทรัมป์ยังเคยกล่าวว่าไม่ต้องการกลับไปใช้ Facebook Instagram และ Twitter อีกแล้วค่ะ